วัสดีครับเพื่อนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจมีอาการหรือมีปัญหาของ Xmax 300คันหนึ่งเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะมาเล่าแล้วก็จะพาเพื่อนมาศึกษาปัญหาตัวนี้กันนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ใช้อยู่ก็จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหานี้นะครับก็จะต้องหลีกเลี่ยงการซ่อมหรือการเสียเงินโดยที่ไม่น่าจะเสียเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนมาดูกันนะครับว่าคันนี้เกิดจากอะไรนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนเห็นอยู่นี้เป็นเจ้าตัว Xmax 300สีเทานะครับเพื่อนๆคันนี้มีอาการก็คือฝาโก่งนะครับเพื่อนๆน้ำเข้าฝาแล้วก็เครื่องน็อกนะครับสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับมีน้ำจากหม้อน้ำไหลออกท่อเลยไหลออกท่อเลยก็คือเป็นน้ำยาของหม้อน้ำเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดคันนี้ลูกค้าเอารถมาจากสระแก้วนะครับเพื่อนใส่รถกระบะมานะอันคันนี้มาจากสระแก้วนะครับก็คือสตาร์ทไม่ติดเครื่องน็อกเลยแล้วก็ได้สอบถามลูกค้าไปนะครับจริงๆสาเหตุจริงๆรู้เลยแหละเดี๋ยวช่างกิจจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับแต่มาดูกันว่าคันนี้ช่างกิจลื้อไปแล้วก็คือจะลื้อในลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่ได้ถอดตัวโครงแยกออกจากตัวเครื่องนะครับช่างกิจจะลื้อในตัวเลยนะครับสำหรับ Xmax เพราะว่า Xmax มีพื้นที่ในการทำนะครับก็คือลื้อออกมาแล้วจะตัวฝาจะตัวเสื้อนะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆคันนี้เดี๋ยวช่างกิจจะเล่าอาการให้ฟังอาการเป็นยังไงลูกค้าบอกไฟหม้อน้ำโชว์ไฟหม้อน้ำโชว์แล้วก็เครื่องน็อกไปแล้วแต่สตาร์ทติดก็เลยขี่ปกติขี่มาอีกประมาณ10กว่ากิโลเพื่อนๆสิบกว่ากิโลก็น็อกเลยแล้วก็ไปทำเขายังไม่น็อกนั่นเพื่อนคือรอบแรกที่ไฟเครื่องโชว์ลูกค้าบอกว่าก็เอาไปเข้าร้านเขาก็อุดเรียกว่าอุดตรงที่น้ำมันออกอุดตรงที่น้ำมันออกให้แล้วก็ขี่ยังสตาร์ทติดขี่ได้นะครับเพื่อนแต่หลังจากนั้นหลังจากที่ไปทำมาแล้วขี่ได้สักพักนึงก็เกิดอาการน็อกดับไปเลยแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับลูกค้าก็ได้นำรถขึ้นกระบะมานะครับตัวนี้มาจากสระแก้วนะครับเพื่อนแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวช่างจะไล่ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะเพื่อนคือเจ้าตัวคันนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่ตัวแผงข้างล่างนะเพื่อนๆจริงๆข้างล่างมันจะมีแผงรองอีกอันนึงรองการกระแทกการกีดขวางอะไรอยู่ข้างล่างถ้าเพื่อนๆใช้ Xmax จะรู้ใช่ไหมเพื่อนๆมันจะมีแผงที่เป็นไฟลิ่งใต้ท้องมาอย่างนี้นะครับแต่ลูกค้าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แล้วทำไมมันจะทำให้เครื่องร้อนได้คือลูกค้าไปขับอยู่สระแก้วเป็นทางลูกรังเป็นทางแบบเอาง่ายๆขี่บุกป่าขี่บุกป่าแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือเจ้าตัวสายท่อหม้อพักน้ำเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นนะครับเจ้าตัวสายท่อหม้อพักน้ำตัวนี้หลุดแล้วทีนี้น้ำของหม้อน้ำก็ไหลก็ออกหมดน้ำที่มันร้อนมันจะไปพักมันไม่ได้พักก็คือมันเดินออกหมดนะครับแล้วทีนี้น้ำมันก็หมดไปเรื่อยใช่ไหมเพื่อนแล้วเครื่องมันก็โอเวอร์ฮีทมันขึ้นไฟโชว์แล้วลูกค้าก็มาหาสาเหตุแล้วก็เจอว่าสายตรงหม้อพักน้ำมันหลุดแล้วก็ลูกค้าก็เลยใส่สายกลับเข้าไปแล้วก็สตาร์ทขี่ได้ปกติแต่ขี่มาอีกสักพักนึงเพื่อนๆขี่มาอีกสักพักนึงจะมีน้ำซึมออกตัวเทอร์โมสตัตตัวเทอร์โมสตัตแล้วก็ตัวท่อเข้าเสื้อสูบมีน้ำซึมออกมีน้ำซึมออกแล้วนะเพื่อนๆอันนี้ไล่มาจากเหตุการณ์นะมีน้ำซึมออกแล้วก็เขาก็ไปอุดที่บอกว่าเป็นร้านช่างนะก็ไปอุดช่างเขาก็ทาปะเกนร้อนทาอะไรให้ก็อุดก็ขี่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็น็อกที่เป็นอาการแบบนี้นะครับนี่คืออาการเดี๋ยวทีนี้ช่างกิจจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเพราะอะไรก็คือตัวระบบระบายความร้อนของเขาใช่ไหมเพื่อนตัวหม้อพักน้ำสายเขามันหลุด
มันหลุดออกทีนี้น้ำร้อนที่จะไปพักมันไม่มีที่พักเพื่อนๆก็มันออกน้ำมันก็หมดไปเรื่อยใช่ไหมเพื่อนมันก็หมดไปเรื่อยและความร้อนมันก็ขึ้นลูกค้าก็เจอก็ไปปิดตรงนั้นไว้สักพักหนึ่งตรงที่ลูกค้าบอกว่าตัวเทอร์โมสตัตมีน้ำซึมกับตัวท่อเข้าเสื้อตัวนี้คืออาการของท่อละลายนะเพื่อนๆคือความร้อนมันร้อนตั้งแต่ตอนแรกแล้วท่อมันละลายแล้วซีนอะไรมันละลายหมดแล้วน้ำมันก็เลยเดินออกตรงท่อตรงปะเก็นต่างๆอยู่ในตัวเทอร์โมสตัตและตัวท่อน้ำเข้าเสื้อนะครับตัวนี้มันเกิดจากความร้อนนะครับมันไม่มีน้ำนั่นแหละมันไม่มีน้ำตั้งแต่ตอนครั้งแรกแล้วซีนมันละลายหมดนะครับมันก็เลยมาออกตรงนี้แล้วในตัวฝาก็เกิดอาการโก่งนะครับก็คือน้ำเข้าตัวเสื้อสูบนะครับเข้าวาล์วออกท่อไอเสียน้ำทะลักเลยนะครับถือว่าเป็นอาการที่เกิดจากสาเหตุเล็กๆนะเพื่อนๆเกิดจากสาเหตุเล็กๆแล้วทำให้มีอาการซ่อมหนักแบบนี้นะครับคราวนี้ในสิ่งที่จะเปลี่ยนก็ลูกค้าก็อยากเปลี่ยนทั้งหมดนะครับก็คือเปลี่ยนตัวลูกสูบเสื้อสูบตัวฝาด้วยนะครับแต่ชุดตัววาล์วตัวแคมยังใช้ตัวเดิมนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเทอร์โมสตัตด้วยนะครับเพราะว่าละลายแล้วก็ตัวท่อน้ำเข้าเสื้อนะครับเดี๋ยวท่านกิจจะให้ดูว่าตัวฝามันโกงนี่ฝามันโกงสังเกตได้ว่าน้ำมันเข้าเพื่อนสังเกตวาล์วเป็นสนิมแบบนี้น้ำเข้าแน่นอนน้ำเข้าแน่นอนก็คือต้องเปลี่ยนฝาตัวนี้ใหม่นะเพื่อนคือบางคนเขาจะก็บอกว่าเขาจะบางคนเขาก็ปาดเขาก็อะไรเอานะเพื่อนแต่ช่างกิจกลัวมันไม่จบอ่ะคิดว่ามันไม่จบไหมคือเราทำแบบถ้าเปลี่ยนก็สบายใจกว่านั้นเพื่อนรวมทั้งตัวปะเก็นตัวอะไรต่างๆก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพื่อนๆก็จะได้รถตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเช่นเดิมเครื่องแน่นฟิตเหมือนเดิมนะครับที่ซ่อมจากศูนย์บริการนะครับตัวนี้อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพื่อนๆถือว่าจบแพงแต่จบนะครับตัวนี้อาจจะต้องไม่ต้องบานปลายนะครับก็จะมีสาเหตุประมาณนี้อันนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่ามันจะมีสาเหตุประมาณนี้สาเหตุที่ทำให้ซ่อมหนักคันนี้ก็อยู่ร่วมๆประมาณ 10,000 บาทนะครับราคาซ่อมทั้งหมดนะครับแต่ก็ถือว่าไม่แพงนะได้ลูกสูบได้แหวนเสื้อสูบแล้วก็ตัวฝาสูบใหม่แล้วก็ปะเก็นตัวใหม่แล้วก็ตัวท่อตัวอะไรใหม่หมดถือว่าราคานี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับสำหรับเจ้าตัว Xmax 300นะครับเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างฝากเพื่อนไปเลยนะครับคนไหนที่ใช้ Xmax อยู่นะครับแฟลิ่งต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในจุดที่มันมีความสำคัญเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เพื่อนๆถอดนะครับเดี๋ยวมันจะเสียแบบที่ไม่น่าจะเสียแบบนี้ว่าไม่น่าจะเสียนะเพื่อนปัญหานิดเดียวแล้วก็ทำให้มีการซ่อมที่เยอะแบบนี้นะเพื่อนคลิปนี้ทั้งกิจก็มาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนนะครับใครที่ใช้รถอยู่ใครที่กำลังมีปัญหาอยู่ก็ให้ดูแลรักษารถให้ดีนะครับเพื่อนๆครับจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาหนักๆแบบนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับเพื่อนๆคลิปนี้ช่างกิจลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ